วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Resident Evil ภาค4 Remake Separate Way นะครับอยู่กับเอด้าหว่องและวันนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องรีบไปตามหาคราวเซอร์เพื่อที่จะเอา The Amber มาให้ได้เพราะลูกค้าอย่างเวสเกอร์เริ่มไม่โอเคแล้วเพราะว่าเราทำงานช้าไปเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ช้าไปมากกว่านี้แล้วเรามาลุยกันเลยดีกว่ายังไงดีฮัลโหลเฮ้ยโอ้โหยังไงครับยังไงล่ะยังไงนี่ไงตรงขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วเราขอล่อมาตรงนี้ก่อนมาคอมออนมาเลยจ้ายังไงดีอุ้ยจบแล้วก็คิกแบ็คไปอย่างงั้นร้อนไหมเฮ้ยเฮ้ยโดนโอ้ยโดนช็อต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 โอ้ my god โอ้โหเต็มเต็มเลยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไม่น่าตัดชีวิตเลยนี่ไงเฮ้ยหลบแสบตายังไงเอ้ยจบไหมยังไงครับนี่เนี่ยเรียบร้อยเฮ้ยนี่อีกทีหนึ่งยังไงยังไงครับเอาอีกแล้วไอ้ตัวนี้อีกแล้วโอเคมาครับมาครับขาเน้นๆแล้วก็คิกแบ็คเตะเอื้อตรงหัวเน้นๆยังไงล่ะแล้วก็คิกแบ็คอีกทีนึงชึบจะฟื้นเหรออุ้ยอุ้ยจบนะแล้วก็ชึบนี่แน่อุ้ยผักก็นี่ผักผักหรือเฮ้ยเสียงมีใครฟื้นอ่ะเดี๋ยวนะเสียงเหมือนจะมีใครฟื้นอ๋อนั่นไงเจอแล้วโอเคยังไงแล้วก็เตะอีกทีหนึ่งแล้วก็จากนั้นยังไงเจ็บเจียนไหมเจ็บเจียนจะสลบไหมสุขิดไหมสุขิดเถอะนะโอเครบทวนทุกกระบวนท่าและอักเก็บของก่อนจะขึ้นมาตรงนี้กันสักนิดหนึ่งซึ่งเอาตรงๆปะมันก็มีถังระเบิดเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ยิงถังระเบิดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่ใช้พื้นที่ตรงบริเวณรอบๆให้เป็นประโยชน์มาถึงตัวเรานี่แหละจากนั้นเดินมาด้านบนกันสักนิดนึงตรงนี้มีแต่เงินทั้งนั้นเลยจังหวะที่อยากได้กระสุนไม่มาส่วนเราก็จะยังไงต่อดีเปิดตรงนี้ได้หรือเปล่าโอ้ขอโทษด้วยฉันมาสายเกินไปดูเหมือนว่านำยาได้ทันพอดียืนได้หรือเปล่าลุยซีที่ไหนหรอคะเขาก็วนเกี่ยวกับตัวคุณมากเลยนะจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเลียนได้เจอกับแอชลีย์แล้วเถอะว่าเรามีเวลาไม่มากพอแล้วไปกำจัดเจ้าพวกนั้นซะเพื่อลุยส์มาพอดีเลยเฮ้ยใครติดต่อกันมาเนี่ยเอด้าตอบหน่อยมีห้องวิจัยไหนที่สามารถจัดการเจ้าปรสิตนั้นได้ฉันหวังว่าเธอน่าจะรู้ที่ไหนโอ้มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโรงงานแห่งนี้ซึ่งน่าจะอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกมันด้านบนนะน่าจะเป็นสายที่ฉันกำลังไปนะเอด้านี่รอบรู้สิ่งทุกอย่างเลยก็ดีที่จะช่วยนะเอาล่ะตอนนี้นายติดหนี้ฉันแล้วล่ะติดหนี้หลายครั้งแล้วล่ะเอาล่ะอย่าเพิ่งตายตอนที่มาถึงฉันละกันคือแบบเอด้านี่คือแบบช่วยทุกคนอะแบบทุกคนติดหนี้หมดแล้วประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทำไมมันดูพี่ลึกยังไงก็ไม่รู้แฮะตรงนี้มีพ่อค้าอ่ะจัมป์ลงมาก่อนทำไมมันดูแบบอย่าบอกนะต้องไปเจอแลบอะไรบางอย่างอ่ะกลัวจะเจอไอ้รีเจเนเรเตอร์มากเลยเนี่ยเอาล่ะฉันมีข่าวดีที่อยากจะบอกเธอนิดนึงได้เดี๋ยวเก็บของก่อนเรามาดูกันว่าตรงนี้จะมีอะไรไหมโอ้ตรงนี้มีศพอยู่จากนั้นฉันว่าต้องใช้อะไรบางอย่างเปิดโรงงานในอันนี้เนี่ยต้องการแรงจ่ายพลังงานสักอย่างแรงจ่ายพลังงานหรอไม่รู้ว่าคืออะไรแต่นี้เป็นเอกสารที่เขียนเอาไว้โอเคตอนนี้เป็นเอกสารเหมือนกับนักวิจัยเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเร่งรีบนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความจริงอะไรบางอย่างที่พวกเราเนี่ยกำลังทำหายไปอย่างแรกเนี่ยตัวอย่างการทดลองเนี่ยจู่ๆก็หลงหายไปในโรงงานนี้และขั้นที่2เลยนะระดับที่2ทางเดียวที่จัดการได้คือต้องปิดหมดทุกอย่างแต่ว่าพลังงานแรงไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเหมือนมีบางอย่างหายไปซึ่งทางออกเนี่ยมันไม่เปิดถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งนี้ The Freezer
แน่นอนว่าตัวแหล่งจ่ายพลังงานอยู่ในห้องฟรีเซอร์คือห้องฟรีนั่นเองเนาะและตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราใช้พลังงานฉุกเฉินอยู่เมื่ออะไรก็ตามที่ตัวอย่างการทดลองนั้นหนีออกไปก็คือใช้พลังงานฉุกเฉินนั่นเองและนี่คือสิ่งที่งานของฉันต้องทำแต่ปัญหาคือฉันจะเอาสิ่งนั้นออกมาได้ไงถ้าเกิดว่าเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันวิ่งพร่านเต็มไปหมดในโรงงานฉันต้องใช้เวลาในการคิดนิดนึงฉันจะยอมแพ้ไม่ได้ฉันต้องกลับไปหาครอบครัวฉันทำได้และแน่นอนฉันต้องทำด้วยเพื่อพวกเขาเพื่อครอบครัวของฉันอะล่ะฉันสามารถใช้สิ่งนี้ได้ห้องฟรีซนะทุกคนห้องฟรีซมันมีตัวจ่ายพลังงานอยู่แล้วก็ลงไปช่วงแว็บโอ้ my god ทุกคนรู้ไหมจะเจออะไรชัดเลยชัดเจนห้องแบบนี้ regenerator เจอแน่นอนอ่ะเจอกับมันแน่ๆโอ้โหแล้วคืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแล้วบอกเลยนะว่ามันอันตรายมากรถต๊อกๆส่องเฮ้ยมีเสียงฮัลโหลนี่แน่อื้อแล้วก็เตะคลิกเอื้อจบยังไงดีเอาล่ะยิงได้แม่นดีแล้วก็เตะอีกทีนึงยังไงครับโอเคแล้วก็คัมออนเรียบร้อยโอเคประเด็นคือเจอรีเจเนเรเตอร์อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งมันคงไม่ออกมาหรอมั้งมันไม่มีอะไรซ่อนใช่ไหมขอส่องแป๊บส่องก่อนเนี่ยคือเราต้องยิงให้โดนจุดอ่อนของมันอยู่ตรงนี้กับตรงเนี้ยไม่ยิงกันดีกว่าถ้าเกิดมันไม่ออกมานะส่วนเอกสารฉบับนี้นั้นเขาเขียนยังไงเดี๋ยวมาดูกันการวิเคราะห์ตัวอย่างการทดลองรีเจเนเรเตอร์วันที่9เมษายนและในสุดฉันได้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ฉันเรียกมันว่ารีเจเนเรเตอร์นั่นเองแน่นอนว่าความสามารถของมันเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าปรสิตที่อยู่ในตัวมันเนี่ยมันสามารถแบบเปลี่ยนแปลงในส่วนของอวัยวะภายในต่างๆได้และแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณทำลายมันแล้วก็เนื้อเยื่อของมันเนี่ยก็จะฟื้นฟูแบบไม่มีขีดจำกัดเลยวันที่10เมษายนเนี่ยระหว่างที่กำลังทดลองบางอย่างกับตัวร่างกายตัวนี้โดยใช้ตัวไบโอเซนเซอร์สโคปนี่เองฉันสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าปรสิตนั้นเนี่ยมันสามารถไปเกาะตรงร่างของโฮสต์ได้ในอวัยวะต่างๆแน่นอนว่ามันมีหัวใจได้หลายดวงและสิ่งมีชีวิตนี้จะเป็นสิ่งใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นอมตะแน่นอนว่าแม้แต่ดร.แฟรงเกนสไตน์นั้นก็ต้องการที่จับมือฉันเพื่อที่จะขอบคุณและชื่นชมกับตัวผลงานของฉันด้วยวันที่13เมษายนแน่นอนว่าฉันได้แชร์ตัวข่าวสารถึงการทดลองที่ประสบความสำเร็จเนี่ยให้กับเพื่อนร่วมงานของฉันที่ไม่เชื่อฟังฉันเลยและแน่นอนว่าใบหน้าของพวกเขาเนี่ยซีดเซียวมากจากนั้นเนี่ยเขาเองก็เริ่มเขียนอะไรบางอย่างลงในเอกสารเขาจะคิดว่าเขาคงจะตื่นเต้นแต่ดูเหมือนพวกเขาเนี่ยกำลังกังวลแล้วก็เตือนฉันเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันอันตรายเกินไปพวกเขาเนี่ยมันโง่จริงๆเลยเนี่ยแต่ฉันต้องบอกเลยว่าฉันสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้วันที่ไม่มีบอกตัวอย่างการทดลองเนี่ยเริ่มบ้าคลั่งแล้วก็หลุดหนีออกจากแท้งแช่แข็งได้ฉันนี่โง่จริงๆเลยแล้วหลุดออกไปกี่ตัว3ตัวโอ้โหยังไม่นับตัวที่4นะไม่รู้ว่าตัวที่4จะออกมาด้วยหรือเปล่าเอาแล้วไม่ค่อยชอบสถานที่แห่งนี้สักเท่าไหร่เลยอะเอาจริงนะกลัวมากอะคือไปก่อนละกันเฮ้ยไอ้มาโอ้ my god นั่นไงนี่เน่จบโอ้มาแล้วทุกคนตัวที่1ย้ำว่ามี2ตัวเอ้ย3ตัวที่หลุดออกมาได้โอ้โหคุณพี่แป๊บนึงนะทำใจก่อนคือจังหวะนี้มันต้องไปแล้วล่ะทุกคนไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณต้องสู้เท่านั้นถ้าคุณจะจบเกมนี้คุณต้องสู้สู้ตรงนี้ก็คือโอ้ยเควสหลักอยู่ไหนนะอ๋อห้องฟรีเซอร์อยู่ตรงนั้นโอเควิ่งไปก่อนกลัวก็กลัวนะแล้วก็จากนั้นโอ้โหไฟฟ้าไฟฟ้าแรงสูงด้วยยังไงดีโอ้มืดตึ๊ดตื้อเลยเอาล่ะส่องไปก่อนมีอะไรไหมนะโอเคมันไม่เลื้อยออกมามั้งหรือเปล่างั้นเราเดินไปก่อนละกันน่ากลัวก็น่ากลัวแล้วยังไงดีเนี่ยเกาหัวแก๊กๆแล้วหนึ่ง
อุ้ยตกใจอืมโหคือว่าเปิดประตูแล้วแบบตกใจไงโอเคดูสิมีอะไรไหมเดินไปก่อนอันนี้ห้องฟีดโอเคเรามาถึงห้องฟีดแล้วแต่แล้วก็ตามไปเช็คเปเผื่อมันจะมีอะไรตรงนี้มีอะไรไหมเอ่ยไหนดูสิมีกระสาให้อ่านไม่ใช่มันโผล่มาตรงนี้นะไม่เอานะไม่เอาไม่พูดนะบอกเลยกลัวแล้วหนึ่งนั่นไงเจอแล้วตัวหนึ่งนี่แน่ยังไงจบจบไหมเจอแล้วตัวหนึ่งโอเคอุ้ยตกใจมันจะระเบิดเฉยๆไม่มีอะไรอันนี้โอเคโอ้มันแค่ระเบิดเฉยไม่มีอะไรเฉยเอาละเดี๋ยวเราไปห้องฟรีซกันก่อนดีกว่าคงไม่มีอะไรละมั้งหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องฟรีซกันแล้วทีนี้ส่องก่อนโอ้แล้วควันขโมงแบบนี้อุ้ยมีอะไรหรือเปล่าข้างในนี้มีของช่องแวบจำไว้นะว่าหลุดมา3ตัวหรือตัวหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนโอเคอันนี้มีอะไรไหมอ๋อนี่หรือเปล่าชึบเอาละดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาก่อนช่วยแอบแล้วคือฮะเดี๋ยวใส่ในกระเป๋าได้เลยเหรอเออบ้าจริงต้องเกิดอะไรขึ้นแบบนี้กันเหรอโอ้ oh my god โอ้ต้องส่องเนี้ยไบโอเซนเซอร์อ่ะส่องไปก่อนมันมืดมากเลยนะไม่ใช่โผล่มานะตรงนี้ผ่านไปได้ไหมน่าจะได้แหละเฮ้ยเสียงเสียงนั่นนั่นไงไอ้แน่ยังไงโอเคอุ๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้ my god น่ากลัวจังน่ากลัวมากโอเคไม่น่ามีอะไรละมั้งแล้วก็จะผ่านไปตรงนี้นิดนึงเปิดตรงนี้ไปก่อนเอาละประตูนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปิดแป๊บไม่น่ามีอะไรมั้งหรือเปล่าโอเคแบบห้องทำอาหารทั้งนั้นเลยอ่ะยังไงดีซ้ายปลาอันนี้เตาอบเนาะยังไงดีแบบอันนี้มีเพชรโยใช่ไหมนี่ได้มาแล้วจ้าเอาละทีนี้เปิดประตูแบบเฮ้ยโอ้โห my god นี่แน่โอ้โหยังไงเอ้ยจบเอ้ยเอ้ยเกือบไปแล้วโอ้โหโอ้เดี๋ยวมันจะระเบิดแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคปลอดภัยหายห่วงได้ไม่น่ามีอะไรแล้วป่ะเช็คแป๊บโอ้โหอะไรวะน่ะโอ้โหเยอะเยอะมากโอ้หุ้ยมันจะปล่อยเข็มนี่แน่หุ้ยโดดเต็มๆเดี๋ยวแป๊บนึงตรงนั้นเอาหัวหุ้ยนี่แน่โอ้โหแล้วก็ยังไงดีนี่หุ้ยยิงไม่โดนหุ้ยเต็มๆโอ้อันตรายนี่ไงได้เหมือนกับว่าจี้สร้อยคอของอิลูมินาดอสเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อหมดแล้วมั้งหรือเปล่าไม่น่ามีแล้วมั้งเมื่อกี้เราบอกว่า3ตัวปะแต่เหมือนไอ้ตัวเมื่อกี้นี่ไม่ใช่นะไม่นับนะแล้วก็เปิดประตูแป๊บโอเคตรงนี้น่าจะออกมาได้แล้วชึบรีบออกกันไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สถานที่นี้อุ๊ยอันนี้มีอะไรไหมช่วงแอปจะบอกว่ารีบออกไงแต่ก็ด้วยความที่ช่างแวะเนาะเราก็ต้องแวะก่อนโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรละ
ดังนั้นเดี๋ยวเราปีขึ้นโขนสลิงช่วยแล้วไงต่อดีคุ้นๆนะมันจะกลับมาที่เดิมไงก็ไม่รู้นี่ไงเป็นที่เดิมของเราจริงด้วยแล้วก็ประตูตอนแรกมันล็อกไงมันไม่ให้เรามาตอนนี้ได้แล้วโอเคนั้นไปกันต่อดีกว่าลงข้างล่างไปหาพ่อค้ากันแป๊บนึงเอาละเดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่กันนิดนึงปิ้งใส่ไปเลยเรียบร้อยแต่เขาบอกว่าพลังงานมันจะแรงสูงนิดนึงโหเปรี้ยๆอุ้ยนี่ไงดีนะแล้วก็ก้มตัวลงนิดนึงโอเคเราก็มากันแล้วเนาะด้านนี้ไม่น่ามีอะไรโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องมุ่งหน้าไปที่โรงงานที่ใช้ในการสื่อสารนะครับโอเคไม่ยากเท่าไหร่ตอนนี้ไม่น่าจะยากแล้วหลังจากผ่านรีเจเนเรเตอร์มาแล้วถ้าไม่มีตัวไหนที่แบบมันปวดอีกนะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้ามันมีอีกเนี่ยอันนี้แหละนรกของจริงชุบเก็บก่อนเก็บตังเก็บสปีเนลให้ครบแล้วก็จากนั้นโอ้เอาละถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีอะไรแอบซ่อนแต่ฉันก็ไม่ไว้ใจมันล็อกอันนี้จะเป็นเอกสารที่พูดถึงเกี่ยวกับน่าจะเป็นสัญญาณในการติดตามหรือเปล่าเพราะว่าไอ้นี่เป็นเสาสัญญาณเนาะแน่นอนว่าการติดต่อตั้งตัวสัญญาณที่มันมีความเซนซิทีฟสูงในเกาะอย่างนี้ก็เรียกว่าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วและด้วยสิ่งเหล่านี้เองอ่ะกิจกรรมที่มันอาจจะเกิดจากองค์กรที่ต่อต้านพวกเราเนี่ยรวมไปถึงองค์กรที่ให้บริการทางด้าน US Intelligence เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องถูกจับตามองและพวกเราก็จะได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสื่อสารอย่างแรกเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆแล้วก็แผนในวันที่เราจะรับพาตัวแน่นอนว่าเราต้องมั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราได้มานั้นจะประสบความทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จพวกเราจะต้องโชว์ให้เห็นว่าโรคทั้งใบนี้เนี่ยรู้ว่าประเทศที่มีความป้องกันระบบความปลอดภัยสูงเนี่ยมันก็สามารถเจาะได้นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเราเซอร์เนี่ยคือแบบท้าทายแล้วไงหนึ่งจากนั้นมาเดี๋ยวเราต้องรีบไปของร่างกันดีกว่าซิว่าจะมีอะไรหรือเปล่าไปเรื่อยๆแล้วกันส่วนตรงข้างหน้านั้นมีอะไรอุ๊ยมีเพื่อนอ่ะมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นอ่ะต่องมั้ยดีมากแล้วก็ตรงนู้นนี่แน่โอเคนี่ไปจบไหม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 เฮ้ยเหมือนจะมีตัวอะไรมาเฮ้ยยิงไม่โดนยังไงดีเน้นๆขอให้สนุกละกันก็ยังใช้ไบโอเซนเซอร์อยู่นะเพราะไม่รู้ว่าจะเจอรีเจเนเรทหรือเปล่าโอเคเห็นตัวไหมนี่เน่จะยิงไอ้นี่มาเหรออุ๊ยโอ้โหคุณพี่มากันเพียบเลยนี่อุ๊ยโดนเต็มๆมันยิงกอดเราเหรออุ๊ยจบแล้วไงดีไอ้ตรงนั้นเหรอเอ้ยหยุดหยุดซะเถิดนะจบไหมมันก็จบชัดแล้วล่ะเราว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนลำกล้องมานิดนึงละกันเพราะว่าเดานะไม่น่าจะเจอรีเจเนเรเตอร์แล้วล่ะโอเคก็เทียบท่าพอดีเลยปิ้งปองเอาละเรามาดูกันสิว่าเราจะตามหาครอสเซอร์ได้ทันหรือเปล่าพร้อมหรือยังละเป็นการเทศกาลลดเลื่อนรางที่แบบได้ดีจริงๆเนี่ยสนุกมากกล้าพวกมันเนี่ยตอนนี้มันจะมีที่ที่ไปอยู่ตรงนี้แค่จุดเดียวเนาะแล้วก็เก็บของก่อนชุบๆๆๆๆตรงนี้มีอะไรไหมในถังขยะมันต้องมีอ่ะสักอย่างมาเนี่ยเห็นไหมปืนพกตอนแรกบอกว่าปืนพกมีน้อยกระสุนมีน้อยตอนนี้หรอเยอะแยะเต็มไปหมดเอาละเจอพ่อค้าแล้วขายของก่อนพ่อค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโอ้ my god อะไรน่ะโอ้เลเซอร์เทียบทั้งนั้นเลยดูสิโอ้ดูเหมือนพื้นที่นั้นคุ้มกันอย่างดีฉันต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะต้องซ่อนดีๆด้วยแหละแล้วทีนี้ประเด็นก็คือเราต้องวิ่งหลบไอ้สีแดงให้ทันเนี่ยไปทางไหนดีนะทางนี้ป่ะแชปโอ้โหก็ยิงกันมารัวเหลือเกินอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยแรงกันไปแรงกันไปวิ่งตรงนี้นิดนึงอุ้ย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 อ้าว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 ยังไงดียังไงดียังไงดี
ก็แวบอุ้ยอุ้ยโดนทุกดอกครับโดนทุกดอกเน้นๆเลยเดี๋ยวนะโอ้หุ้ยอะไรกันเนี่ยโดนตลอดเลยทำไมมันเห็นหรอยังไงไปแล้วเว็บชุบโอเควิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วแล้วก็จากนั้นอุ้ยโอ้ my god อาขวดมาเหรอนี่แน่ยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่แล้วก็เตะคิปแบตเออจบยังไงล่ะเฮ้ยนี่คิปแบตนี่แน่โอ้ my god มันไม่แล้วครับนี่ยังไงยังไงยังไงไงหรือว่าเราจะระเบิดตรงนี้ดีใช่ไหมนี่แน่คิกแบ็กเรียบร้อยไม่ได้คิกแบ็กยิงไปอย่างนั้นแหละจากนั้นเดี๋ยวเราเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรบางอย่างใช่ไหมใช่ไหมมีอะไรไหมใช่ไหมใช่ป่ะอ่ะนึกว่ามุดได้โถถ้ามุดได้นี่คือไปยิงแล้วล่ะไอ้นั่นเดี๋ยวไอเลเซอร์สีแดงนี่อีกแล้วหรอเฮ้ยOh my god อันนั้นทางที่จะลงไปข้างล่างทุกคนทีนี้อันนี้มีโอ้อันนี้ผ่านไม่ได้ผ่านปุ๊บสู่คิดในวันที่ดีอ่ะนั่นๆๆๆๆนี่แน่แล้วก็คลิปแบ็คเฮ้ยจากนั้นนี่แน่จบเอาลืมนี่ยังไงล่ะโอ้ my god หลบก่อนหลบก่อนปาระเบิดมายังไงดีครับเฮ้ยด้านหลังนี่เตะทีหนึ่งโอ้ยังไงล่ะโอ้ไม่ธรรมดาครับนี่ยังไงล่ะโอ้ปาระเบิดไปแล้วโอ้โหปาเก่งจังเลยนี่จบไอ้จบไหมจะจบกับฉันเถอะน่าจบนะปลอกไม่อยากเฟืองกระสุนเยอะบอกเลยส่วนอันนี้เอาจริงป่ะอยากจะส่องเข้าไปนะว่ามีอะไรน้ำมันปลาระเบิดมาตรงนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่อใช่ไหมเออนั่นแหละประเด็นมันก็จะมีจุดนี้จุดหนึ่งทุกคนคือจุดนี้ชุบเอาละจากนั้นถ้าหันไปอีกด้านนึงน่าจะโอเคแล้ว Helloเหมือนมันจะมีคนมานี่เสียงปลาระเบิดชัดเจนเลยอ่ะฮะนั่นไงนี่แน่แล้วก็คลิปแบ็คจบยังไงครับอุ๊ยโอ้ my god โอ้แล้วก็ชึกนี่แน่ยังไงไปก่อนหุ้ยอุ๊ยหลบทันโยยังไงเฮ้ยมาอย่างงี้ก่อนนี่แน่ตรงนี้ทันไหมไม่ทันแฮะโอเคไม่เป็นไรหุยอย่าเพิ่งนี่แหละระเบิดอุ้ยไปชุบนี่แหละเอ้ยจบอุ้ยเลือดจะหมดอ้าโอเคเรียบร้อยเละไหมยังอีกครับจบระเบิดไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะเอาไปคราฟใหม่หาใหม่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนนิดนึงมีตรงไหนไหมนะตรงนี้ชืบแล้วก็หุยโอ้โหยิงกันอีกแล้วตายแล้วโอเคโอเคหุยเอ้าแย่จังเลยหุยมันไม่ใช่วันที่ดีสักเท่าไหร่ยังไงครับโอ้โหยิงมายังไงดีล่ะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนรอให้มันเข้ามาใกล้ๆนิดนึงใกล้ละโอ้โหมากันเพียบเลยทุกคนไปนี่น่ะยิงไปก่อนอย่างงั้นนี่นี่ยังไงดีเฮ้ยไม่ไหวละจบยังจะมาอีกขึ้นมาด้านบนกันอีกนิดนึงไหนดูสิอ๋อนี่ไงเราก็ทำการปรับตรงนี้แค่นั้นเลยจากนั้นทำไมเราไม่ขึ้นมาปรับตรงนี้แต่แรกเพราะว่าถ้าปรับตรงนี้แต่แรกเนี่ยไม่ต้องเปลืองกระสุนแล้วล่ะมันยิงมาปั๊บ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 จบเลยอันนี้เราก็กระโดดลงชึบไปที่เดิมเพิ่มเติมคือเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างตรงนี้กันเพื่อที่วิ่งฝ่ากระสุน
มีแค่นั้นเลยวิ่งฝากกระสุนนะพร้อมยังก้มก่อนก้มก่อนต้มก่อนแล้วหนึ่งอืมโอเคมายิงกันรัวๆยิงกันรัวๆยิงกันไปเลยนะไม่ต้องมาสนใจเราแล้วก็ไปกระโดดดึงชวีบโอเคซ้ายหรือขวาตรงนี้ดีไหมเผื่อมันจะมีอะไรบางอย่างวับนิดหนึ่งตรงนี้ชุบปิงสปีเนลมาอีกแล้วจ้าวับแล้วก็ลงมาตรงนี้มีอะไรไหมนะโอแล้วข้างล่างเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรบางอย่างด้วยอะไรฉันต้องไปหาเทอร์มินอลเมนหลักกันสักนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนเพื่อไปเชื่อมโยงกับตัวอุปกรณ์แสดงว่าอุปกรณ์ที่ได้มาอย่าบอกนะพูดไปเล่นระเบิดหรอใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็อนุญาตวิ่งไปตรงนี้ก่อนช่วงแอปปิ้งเอามาตรงนี้นิดนึงอุ้ยแล้วทำไมมันเละตุ้มเป๊ะแบบนี้ล่ะอะไรกันครับเนี่ยเละไปหมดเลย what แล้วอู้เดี๋ยวมีเสียงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างก็ไม่แน่ใจแล้วก็เปิดกล่องมาสินี่กระสุนช็อตการ์ดอันนี้เดี๋ยวก่อนห้องโล่งๆแบบนี้อย่าบอกนะจะปล่อยเลเซอร์ใส่หรอส่วนอันนี้นั้นเอ๊ะไม่มีอะไรบอกหืมอ๋อใช้อลิสในการส่องดูทีนี้มันกดอันไหนล่ะใช่ไหมดูความเข้มหรอใช่ป่ะถ้าดูความเข้มก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะรีเซ็ตใหม่นิดนึงถ้าดูความเข้มก็ต้องเป็น5เอ้ย1 4 8อ่ะอ๋อต้องดูว่าแบบความเข้มไหนที่แบบมันเข้มสุดอะไรประมาณเนี้ยเอาละเดี๋ยวเราเดินไปก่อนละกันดูสิโอ้แล้วใครทำแล็บเลสขนาดนี้เนี่ยโอ้ my godดูซิคืออะไรเป็นรายงาน The Amber รายงานการวิจัยฉบับที่12เองแน่นอนว่าการวิจัยเกี่ยวกับ Amber นั้นก็คงยังดำเนินต่อไปในเกาะแห่งนี้พวกเราเนี่ยเริ่มเห็นภาพในการวิจัยเกี่ยวกับตัว Amber มากขึ้นแต่ว่าก็มีอะไรบางอย่างที่พวกเราเองก็ยังไม่รู้ The Amber เนี่ยก็ได้พิสูจน์ว่ามันมีประโยชน์มากมายถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในลักษณะที่แบบนิ่งสงบอยู่ก็ตามแต่แน่นอนว่ามันมีพลังมหาศาลที่จะควบคุมปรสิตอื่นๆแล้วก็สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับปรสิตนั้นได้ฉันก็พยายามที่จะแบบเหมือนบอกว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องปรับจูนต่างๆอ่ะให้ตัวปรสิตกับตัวร่างที่ปรสิตเป็นสิ่งเนี่ยมันสามารถแบบพึ่งพาอาศัยกันได้แน่นอนว่าการทดลองของพวกเราเนี่ยพวกเราสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างการทดลองของเราขึ้นมาได้แน่นอนว่ามันเป็นผลงานที่สุดยอดมากๆและฉันต้องการที่จะนำตัวอย่างการทดลองเนี้ยไปควบคุมตัวสปีชีส์ของพลักการนั่นเองแต่แล้วก็ตามดูเหมือนว่าผู้นำสูงสุดของรอสอิรูมานดอสเนี่ยเป็นเจ้าของร่างกายที่มีความพิเศษของปรสิตอะไรบางอย่างแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะทำการทดลองใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นฉันต้องวางแผนในการทดลองตัวนี้อย่างดีๆถ้าเกิดว่าฉันจะหาใครก็ตามที่สามารถเป็นอาสาสมัครในการทดลองได้หัวหน้างานวิจัยอานาเบลกราเซียเอสคูเดโรนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าเนาะว่ามีอะไรบ้างดูเหมือนมีใครบางคนบอกอยู่ว่าแบบนี้ไม่ใช่โรงงานที่แบบใช้ติดต่อสื่อสารทั่วไปนะเนี่ยแล้วนี่คือแบบเละมากเลยเนี่ยมันคืออะไรข้างล่างนี้คืออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจส่วนอันนี้ชึบไม่มีอันนี้เป็นเอกสารที่พูดถึงตัวอย่างการทดลองมาตินิโคนั่นเองซึ่งผลกระทบของแอมเบอร์นั้นมันมหาศาลกว่าที่ชัดเจนในการเอาไว้มาตินิโก้นะถึงแม้ว่าจะเปราะบางก็ตามแต่เป็นตัวอย่างการทดลองที่ไม่สามารถควบคุมได้และมันเกิดมารูปร่างที่บิดเบี้ยวแต่แล้วก็ตามหลังจากการทดลองนับไม่ถ้วนเนี่ยมันก็ได้แบบมีพลังในการแบบต้านทานแล้วก็สามารถฟื้นฟูร่างกายของตัวเองได้ซึ่งแน่นอนว่ามันเนี่ยเกิดจากการที่ผสมกันระหว่างอาวุธต่างๆที่เกิดขึ้นที่มันไม่สามารถเข้ากันได้ซึ่งตรงนี้น่าจะเหมือนประมาณว่าพยายามสร้างพละกำลังอะไรบางอย่างแต่ว่ามันได้กลายเป็นอาวุธที่แบบทั้งที่มันไม่เข้ากันได้แต่จู่ๆมันเข้ากันได้เฉยหรือเปล่าเนาะอันนี้เดาเอาและนี่คือข่าวร้ายมันจะแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่า
ความสามารถในการควบคุมจิตใจของมันเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาไปด้วยแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมันหลุดออกมาเป็นอิสระแล้วไม่มีอะไรที่สามารถที่พวกเราเนี่ยสามารถควบคุมมันได้หรือต้านทานมันได้มีแค่เลเซอร์ที่มีพลังมหาศาลเท่านั้นที่จะหยุดมันได้อ้าวเลเซอร์เหรอตายแล้วแล้วเจออะไรเนี่ยเจออะไรก่อนโอ้โหไงดีเดินไปเดินไปโอ้โอ้พระเจ้าเฮ้ยโอ้ my goodness เจอ regenerator แล้วยังเจอไอ้ตัวนี้อีกเหรอมาตีนิโคปะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมไม่ใช่ลูกหรอมั้งโอ้ดูเหมือนว่านั้นจะไม่ได้เป็นมิตรกับฉันสักเท่าไหร่เนี่ยเอาล่ะไม่รู้แหละเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าวิ่งไปก่อนแล้วก็โอ้โหกดเช้าไปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงมันมาแล้วไปแล้วโอ้โหแล้วคันเปิดไอ้น้ำทิ้งไว้เนี่ยไปก่อนแล้วกันตรงเนี้ยออกไปแล้วเฮ้ยยังไงดีอุ้ยมือมาอุ้ยอืมเอาล่ะเป็นสายดีเราต้องบอกลาแล้วล่ะจะไปก่อนแล้วกันนะเอาล่ะลงมาข้างล่างนี้ก่อนโอเคก้มซ้ายก้มขวาก้มหน้าก้มหลังนิดนึงโอ้ตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยโอ้มาตินิโคหรือเปล่าใช่ไหมต้องใช่แน่ๆเฮ้ยโอ้เสียงอยู่ด้านบนอย่างชัดเจนเลย มีอะไรบ้างไหมนะทางซ้ายนิดนึงอุ้ยโอ้โหโอ้ my god แล้วก็ปีขึ้นมาตรงนี้อะไรดูเหมือนเพื่อนของเราเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างการทดลองผลจากการทดลองอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะส่วนตรงนี้ฮะมีอะไรอุ้ยมาอีกแล้วโอ้ my god อะไรกันเนี่ยแย่แล้ววิ่งสิวิ่งสิเอด้าวิ่งแล้วหนึ่งแล้วไงดีอันนี้ไอริสโอ้สองสามเจ็ดชัวร์ชัวร์ป้าบยังไงไปแล้วไปก่อนอุ้ยเกือบไปแล้ววิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งหน้าวิ่งหลังยังไงดีกดชิปแล้วนะเฮ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วอู้อย่าวิ่งไงดีเนี่ยโอ้โหแย่แล้วไปก่อนแล้วมาอยู่แล้วคือให้ดูให้ดีว่าแบบแป้นพิมพ์ไหนที่แบบมันเข้มสุดอะก็อันนั้นเลยส่วนอันนี้เอ๊ะอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอู้อุ้ยย่าเรเซอร์กันเหรอเรเซอร์ที่จะอาจจะต้องระวังตัวสักนิดนึงกันอือโอเคแล้วก็ตรงนี้อุ้ยยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้ยากอยู่นะแป๊บนึงต้องกัดจังหวะดีๆก่อนเลเซอร์น่าจะโดนทีเดียวสู่ขีดในวันที่ดีอ่ะมันแคบอย่างนี้ล่ะได้ป่ะเออได้เฮ้ออะไรกันครับเนี่ยแม่ฉันไปงั้นเหรอยังไงดีกดอีนี่นี่ยังไงมาเลยจ้าอะไรมันก็โอเวอร์เกินไปอ่ะนะทีนี้เดี๋ยวเราลงมาข้างล่างกันนิดนึงส่วนอันนี้ไอริสเปิดนิดนึงก็จะเป็นอันนี้4 3ให้ดูนะมันจะเข้มสุดแล้วก็ค่อยๆแบบอ่อนลงมาเรื่อยๆทุกคนแล้วก็กดตรงนี้ชวบเอาละเรียบร้อยโอเคเอาละน่าจะเป็นสถานที่อย่างนี้แหละดูซิว่าจะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ได้ยังไงดีนะตรงนี้หรือเปล่าขอกดแป๊บหนึ่งปิ้งปองระบบความปลอดภัยถูกปลดเรียบร้อยเอาละตรงนี้คืออะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันคอมพิวเตอร์เฉพาะกิจหรือเปล่าแล้วก็ทำการใช้ USB เสียบเข้าไปไปดูซิมีอะไรบ้างระชักเข้าสู่การเชื่อมโยงตัวหลักแล้วเฮ้ยนี่จะระเบิดทั้งก่อนนี้เลยเหรอรวมไปถึงลูกสาวประธานาธิบดีด้วยใช่ไหมเนี่ยนั่นไม่ใช่เรื่องที่ยากเฮ้ยง่ายเกินไปสำหรับนายนายตัดสินใจไปแล้วเหรอไม่มีที่จะอนุโลมต่อไปคนที่อ่อนแอจะต้องตายแล้วคนที่แข็งแกร่งจะอยู่รอดเท่านั้นเอาละเลิกพูดได้แล้วนำดีเอเบอร์มาให้ฉันซะฉันได้เปิดเส้นทางให้เธอเนี่ยออกไปยังหลังเกาะนี้ได้แล้วรับทราบค่ะเดี๋ยวฉันกำลังจะไปนะ
โอ้ my god จะระเบิดทั้งเกาะเลยเหรอนี่มันอันตรายเกินไปแล้วนะเอด้าไงดีเริ่มเครียดแล้วแต่แล้วก็ตามโอเคลุยส์แล้วอะไรที่นายอยากจะทำงั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะทำให้ตอนนี้นายต้องรู้แล้วล่ะเวสเกอร์ฉันจะไม่เล่นตามกฎของนายจะได้ตามกฎของฉันน่าจะทำแผนแบบหักล้างกันอะเดานะเอาละตอนนี้ประตูก็ได้เปิดออกแล้วโอเคแต่ว่าฉันจบแล้วล่ะแล้วก็จากนั้นไปตรงห้องนี้ก่อนละกันมีอะไรมะโอ้ my god โอ้โหเดี๋ยวมาติคิโน่ยังอยู่หรอหรือเปล่าไม่แน่ใจหวังว่าเราคงไม่ได้กลับไปทางเดิมมั้งหรือเปล่าเอาละเดี๋ยวเรานี่อันนี้กล่องนี้มีอะไรนะดูซิมีอะไรหรือเปล่าปิงวิสร้อยคออลังการแต่เพชรไม่มีนั่นแหละคือปัญหาแล้วก็อันนั้นมีเอกสารอะไรให้อ่านขออ่านซิคืออะไรนะอันนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับ The Ember ฉบับที่14เฮ้ยมันมีกี่ฉบับเนี่ยมันมี1 12 14หรือเราทำหายหมดไม่แน่ใจนะแน่นอนว่าการค้นหาของฉันเนี่ยก็ได้พ้นเพราะว่า The Ember หรืออัมพันตัวนี้เนี่ยมีความสามารถที่จะควบคุมสปีชีส์ของพระกาที่ยิ่งใหญ่ได้และฉันเองเนี่ยก็ได้ตัดสินใจอย่างฉลาดที่จะเลือกคราวเซอร์เนี่ยเป็นหนูในการทดลองคนอื่นๆเนี่ยไม่สามารถทดลองได้แต่ว่าดูเหมือนว่าพลังของคราวเซอร์นั้นมีพลังหน้าที่สามารถควบคุมอย่างได้ฉันเองเนี่ยก็ได้แบบเหมือนทำข้อเสนอบอกเขาว่าให้ไปเสนอของการทดลองของฉันหน่อยแต่ดูเหมือนว่าผลการทดลองนั้นออกมาอย่างยอดเยี่ยมมากแน่นอนว่าการเติบโตของสปีชีส์ตัวนี้เนี่ยมันง่ายแล้วก็สามารถควบคุมเจ้าปรสิตรุ่นก่อนๆได้เช่นกันและดูเหมือนเขาเองเนี่ยก็ไม่สงสัยในพลังอำนาจที่เขามีอยู่เลยซ้ำว่าที่พลังที่เขามีอยู่เนี่ยมันได้มาจากไหนก็คือแบบความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งเดียวที่พวกเรากลัวก็คือพลังที่ยังหลับไหลอยู่ใน The Amber ฉันควรจะเตรียมตัวอย่างไรดีฉันควรจะทำไงถ้าเกิดว่ามันตื่นขึ้นมาไม่ว่าไหนก็ตามฉันจะเขียนรายงานฉบับนี้ไปแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะมีความหมายอีกต่อไปแล้วแซตเลอร์ได้มาหาฉันแน่นอนว่าแคปซูลที่เขาถือออกมานั้นเขาได้ถือต่อหน้าฉันและฉันรู้อะไร มากเกินไปแล้วและฉันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าฉันฉีดเจ้าสิ่งนี้เข้าไปในตัวเนี่ยฉันจะถูกเขาฆ่าหรือเปล่าถ้าเกิดฉันปฏิเสธเขาหรือว่าฉันควรต้องวางปืนลงแล้วก็จ่อที่หัวฉันแล้วก็ยิงไปเลยมันช่างเป็นคำคืนที่ยาวนานมากก็คือคนที่รู้ความรักของ The Amber นั้นไม่รอดแล้วโอ้ my god ทำไมพวกเจ้าช่างโหดร้ายอะไรอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปข้างหน้านิดนึงเอาละเดี๋ยวเราวิ่งกันไปเลยดีกว่าอุ้ยแล้วมาตินิโคอุ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้เอาละทางเดียวที่จะไปได้คือต้องทางนี้แล้วล่ะถูกต้องเอด้ายังไงดีอีนี่ยังไงอย่างงั้นแหละเอาละเรื่องนี้ไม่รอดยังไงนี่โอ้โหเทพเกิดโอ้โหอลิสยังต้องอายอ่ะเจอเอด้าเข้าไปจากนั้นไปเลยจ้าอีเนี่ยแล้วก็กดชิปยังไงครับไปแล้วแวบยังไงล่ะมาติชิโน่เอ้ยมาตินิโคแกจะรอดเลเซอร์นี้ได้หรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วเรียบร้อยทรัพเป็นไงเป็นไงเอาล่ะทุกที่ย่อมมีทางออกอยู่แล้วหยุดไม่นะหยุดเถอะโอ้เจ้าเด็กน้อยอย่าได้ขัดขืนเลยเอาล่ะเดี๋ยวฉันต้องไปตามนายแล้วล่ะแซดเลอร์รอแป๊บหนึ่งละกันวิ่งไปแล้วจ้าแล้วก็จบบทไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อว่าตอนนี้เอด้าน่าจะวิ่งไปหาแซดเลอร์แหละแล้วดูซิว่าจะปะทะแล้วหยุดมันได้หรือเปล่าตอนนี้น่าจะเป็นโรงงานใหญ่ที่น่าจะพบกับแซดเลอร์แล้วล่ะทุกคนแวบนี่ไงซิ่งมาแล้วหนึ่งพร้อมไหมลุยเลยจ้าเอาละเอด้าพร้อมลุยแล้วค่ะแล้วกุญแจเรือลำนี้ยังไงดีพกไว้ที่ฉันก่อนละกันเอาละตามหาลีออนแล้วก็แซดเลอร์ซะนี่แหละเอด้าตัวจริงกลับมาแล้วลีออนน่าจะไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะไปเจอเขาที่นู่นละกันโอ้โหโอ้ my god เห็นไอ้นี่เลยเนี่ยปรสิตอยู่ตรงนั้นเอาละเดี๋ยวเรา
จอพ่อค้าแล้วอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราอาจจะพักเบรกกันตรงนี้ก่อนละกันพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ว่าแบบเราสามารถจัดการแซลเลอร์แล้วก็เอาดีแอมเบอร์มาให้กับเวสเกอร์ได้หรือเปล่าไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ